โอ้โหแบบนี้สิงห์บลูเชลซีจะว่ายังไงนะครับบาร์เซโลนาเล็งสอย2คนเลยนะครับอยากจะเซ็นฟรีทั้งเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็จอร์จินโยซะแล้วครับในซัมเมอร์หน้านะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าอนาคตระยะยาวของเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็จอร์จินโยเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามกันนะครับเมื่อสัญญาของพวกเขากำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาใหม่ด้วยนะครับกับสิงห์บลูเชลซีก็คือที่ผ่านมาครับบาร์เซโลนาเองก็ตกเป็นข่าวผัวพันกับจอร์จินโยมาแล้วหลายครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีนะเขาก็เพิ่งคว้าตัวอันเดรสคริสเตนเซนแล้วก็มาร์กอสอลอนโซจากสิงห์บลูเชลซีไปร่วมทีมแบบฟรีๆด้วยสำหรับบาร์เซโลนานะครับขณะที่ทางของเอ็นโกโลกองเต้ครับก็ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปเล่นในถิ่นปาร์กเดอแพรงกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ล่าสุดครับสื่ออย่างเอเวนิ่งสแตนดาร์ดก็บอกว่าบาร์เซโลนาก็สนใจมิดฟิลด์รายนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอยากได้กองเต้นะสำหรับบาร์เซโลนานะครับสิงห์บลูเชลซีครับยังหวังเก็บกองกลางทั้ง2คนเอาไว้แต่จอร์จินโญ่แล้วก็กองเต้ก็จะสามารถเจรจากับทีมต่างแดนได้อย่างอิสระเลยตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ถ้าหากว่าทั้งคู่เนี่ยยังต่อสัญญาฉบับใหม่กับสิงห์บลูเชลซีไม่ได้นะครับรายงานเนี่ยก็บอกว่าเชลซีต้องการให้เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยยอมปรับลดค่าเหนื่อยจากที่รับอยู่สัปดาห์ละ 290,000 ปอนด์เนี่ยลงมาหน่อยและพวกเขาเนี่ยก็จะเสนอสัญญาระยะสั้นให้เท่านั้นนะครับไม่ให้สัญญาระยะยาวส่วนจอร์จินโญ่เนี่ยยังคงเปิดกว้างสำหรับการค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อนะแต่คาดว่าทีมในอิตาลีเองก็จะเข้ามาร่วมวงชิงลายเซ็นของจอร์จินโญ่ด้วยเหมือนกันซีซั่นนี้ครับจอร์จินโญ่ลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้ว12เกมทุกรายการนะครับส่วนเอ็นโกโลกองเต้เพิ่งได้ลงสนามแค่2ครั้งครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ด้วยนะครับเจ็บบ่อยครับสำหรับเอ็นโกโลกองเต้นะครับก็ต้องมาตามดูอนาคตกันต่อทั้ง2คนยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสิงห์บลูเชลซีออกไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะก็ต้องตามกันยาวๆเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม